นะครับจะเริ่มค่อยๆเริ่มข้นแล้วก็เม็ดสาคูของเขาก็จะเป็นครับค่อยๆเริ่มหายเป็นขุ่นๆแล้วนะครับก็จะค่อยๆเริ่มใสขึ้นมานะครับอุ๊ยอันนี้แห้งกว่าอันเมื่อกี้นี่ขูดง่ายมากเลยค่ะอันนี้จะคืออยู่ที่ที่ก้นมันมี2ฝาค่ะฝาที่เป็นอยู่ข้างบนนะครับที่เป็นอยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะตรงหัวของกะลามะพร้าวเนี่ยครับก็จะนุ่มหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเป็นก้นของเขาเนี่ยก็จะแข็งนิดนึงนะครับอุ๊ยขูดง่ายเลยค่ะเป็นเส้นสวยเลยค่ะอันนี้ก็คือถ้าอ่อนเกินไปก็จะไม่ขูดเส้นออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์คะอย่างนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยเราจะเลือกยังไงดีคะมะพร้าวทึบๆนะครับต้องดูที่กะลาอ๋อค่ะนะครับกะลาจะต้องไม่ออกสีน้ำตาลมากถ้าออกสีน้ำตาลมากนี่จะเป็นไงครับแก่แล้วแก่ไปก็ต้องออกสีนวลๆเทาๆน้ำตาลอ่อนๆนะครับนี่คือลักษณะของมะพร้าวทึบๆแล้วก็ดูลักษณะตรงนี้นะครับมันจะมีเนื้อไม่แก่มากนุ่มๆกดลงไปนุ่มนะครับยังนุ่มอยู่แต่ไม่นุ่มมากไม่นุ่มมากครับค่ะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆใส่น้ำตาลคุณนุ้ยวางหยิบน้ำตาลนิดนึงได้ค่ะนะครับนี่เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นชาตินึงที่บริโภคแป้งเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับอันนี้ต้องออกกำลังกายเพราะว่าก็ใช้พลังงานเยอะไงครับในการทำสวนนะครับทำไร่ทำนาพวกนี้ก็จะใช้พลังงานเยอะเขาก็ต้องได้คาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งที่ทดแทนลงไปเห็นไหมครับใส่น้ำตาลไปจะเริ่มใสแล้วนะครับนะเดี๋ยวกวนไปสักพักนึงนะครับบอก1คนนี่กินแป้ง7กิโลต่อปีเลยนะคะใช่ครับเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องละลายแป้งนะครับประมาณ2ช้อนกับน้ำเล็กน้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งสาคูลงไปในนี้ด้วยนะครับอาจารย์เอาอันนี้เดี๋ยวเอาช้อนฮะอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้เลยใช่ไหมคะกี่ช้อนนะคะอาจารย์2ช้อนครับแล้วเดี๋ยวละลายกับน้ำนะครับ1 2ช้อนนะครับ2นะครับแล้วก็ละลายกับน้ำ1ช้อนก่อนนะครับให้เป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งเปียกข้นๆน่ะนะครับถ้าเอาใส่ลงไปในนั้นเลยมันจะเป็นเม็ดนะครับใส่เพื่อให้ลักษณะของเขาเนี่ยข้นขึ้นนะครับอุ้ยเขาเป็นเหมือนแป้งมันเลยค่ะอาจารย์มีหน้าเขาถึงใช้แป้งมันมาแทนแป้งสาคูนะคะคือคุณสมบัติของเขาก็คือการเหนียวนุ่มนะครับลักษณะคือเหนียวนุ่มนะครับได้แล้วนะครับเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มเริ่มใสขึ้นใสขึ้นเห็นไหมครับค่อยๆเริ่มใสขึ้นใสขึ้นเห็นไหมครับว้าวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ยก็จะทำให้ลักษณะของเขาเซตตัวดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงแต่เดี๋ยวเพิ่งแป๊บนึงนะครับเช่นเคยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะทำแล้วสามารถอยู่บนกระทะเทฟลอนได้ไหมคะได้ครับการกวนแต่ว่าเวลากวนต้องกวนเบาๆ อย่าให้เขาเรียกอะไรพายปลายมาปลายพายไม้เนี่ยนะครับขูดแรงๆนะครับเพราะว่าเทฟลอนเขาไม่ติดอยู่แล้วนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวกระทะทองไม่มีจะทำยังไงอีกแล้วจริงค่ะอาจารย์นำเสนอกระทะทองเสร็จไปกวนที่บ้านไม่มีแล้วกระทะทองก็ไม่ซื้ออีกใบตั้งหลายพันอะไรเงี้ยนะครับก็หายากก็สามารถใช้กระทะธรรมดาก็ได้หรือใช้กระทะเทฟลอนก็ได้ที่มีอยู่ในครัวอยู่แล้วนะครับนะครับค่อยๆเริ่มลงด้วยส่วนตัวเองแล้วอาจารย์นี่เคยใช้แป้งสาคูจริงๆจากคือเม็ดสาคูจากต้นสาคูจริงๆเลยไหมคะก็อันนี้ครับคือลักษณะของเขาอันนี้แต่เขายังไม่ได้อัดเม็ดนะครับนี่คือยังไม่ได้อัดเม็ดนะครับอันนี้คือได้มาจากที่แป้งสาคูที่เข้ามาจากต้นแล้วให้ตกตะกอนแล้วก็รินน้ำออกนะครับแล้วอันนี้มาตากแห้งนะครับก็จะได้เป็นแค่ลักษณะคล้ายๆกับแป้งที่เหมือนกับที่เราโม้แป้งแล้วก็ทับน้ำออกแล้วก็ไปตากแห้งนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแหมภูมิปัญญาคนไทยนี่เก่งนะคะใช่ครับเอารู้จักต้นไม้มาทำเราทำมารู้ว่ามันมีแป้งอยู่ก็เอามาผสมน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ให้มันน้ำมันตกให้ตัวลักษณะของแป้งตกตะกอนเสร็จแล้วก็เอาน้ำออกแล้วก็มาเป็นแป้งแห้งเก่งมากอันนี้ใช้ได้ยังคะได้แล้วครับโอเคนะครับเราก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับพอข้นนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยเหมือนแป้งช็อกโกแลตใช่ใส่ลงไปใส่เลยเหรอคะใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะกวนคนนิดนึงแต่เราอย่าใส่เยอะนะครับไม่งั้นสีหยกมณีเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นออกคล้ายๆกับโกโก้นะครับอันนี้เขายังไม่ได้ฟอกสีนะครับก็เลยจะมีสีธรรมชาติเนี่ยฮะโอเคใส่ลงมาครับ
เห็นไหมครับเซตตัวดีขึ้นเหนียวเลยค่ะแต่ถ้าเราใส่เยอะนะสีหยกมณีเราก็จะเปลี่ยนสีนะครับนี่ก็เริ่มสีเข้มขึ้นแล้วค่ะเริ่มกระทะจะมีปัญหาอีกนิดนึงครับได้เลยน่าจะพอแล้วเนาะครับอุ้ยหอมนะครับสุกใสละได้แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วเราก็จะตักมาคลุกกับตัวมะพร้าวโอเคได้แล้วนะครับหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้ก็จะออกให้สักค่ะเหนียวนุ่มแต่ต้องให้เย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวจึงตักมาคลุกกับมะพร้าวที่ผสมกับเกลือเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะเนี่ยลงไปก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ใสครับนะครับสีเขียวของเขาก็จะไม่เขียวสดนะครับเพราะว่าสีจากใบเตยเนี่ยมันเป็นโคโรฟิลชนิดหนึ่งนะครับเมื่อโดนต่อความร้อนนะครับก็จะเปลี่ยนสีเล็กน้อยเขาจะเข้มขึ้นใช่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ผสมกับเกลือเล็กน้อยให้มีรสชาติปลาเล่มปลาเล่มแล้วก็จะเข้าไมโครเวฟก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับเข้าไมโครเวฟแป๊บนึงเพื่อให้มะพร้าวสุกเล็กน้อยนะครับแล้วหรือไม่งั้นก็คือตั้งรังถึงแล้วก็นึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ไมโครเวฟกันในบ้านยุคใหม่คือต้องร้อนนะครับต้องร้อนมันจะได้ไม่เสียง่ายไงคนโบราณเนี่ยนะครับก็จะนึ่งในรังถึงนะครับเพื่อฆ่าเชื้อไปจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่ขายไปได้ทั้งวันไงนะครับแน่แต่ถ้าเราทำเกงทำรับประทานที่บ้านนะครับก็เป็นไงครับไม่ต้องนึ่งก็ได้จะได้ลักษณะของรสชาติของมะพร้าวที่ใหม่ๆสดๆหอมๆใช่ใช่ครับตอนนี้นะคะนุ้ยก็ขูดมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วมื่อยมือกันนะคะอาจารย์ออกกำลังกายไม่ต้องไปยกดัมเบลเลยมีหน้าคนสมัยก่อนแบบแข็งแรงนะคะแม่บ้านสมัยก่อนนะครับเราพอเราได้มะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ใส่เกลือคนโบราณก็หยิบมือพอรสชาติปลาแล่มปลาแล่มนะครับไม่ต้องเค็มมากก็ตักนิดหน่อยนะหยิบมือครับใช่ครับจับนิดนึงโรยไปถ้าไม่เค็มก็เติมได้นะครับไม่เป็นไรคือให้ออกรสชาติมีเค็มเล็กน้อยนะครับอย่าให้เค็มมากนะครับถ้าเค็มมากนี่ไม่ไหวนะครับโอเคแค่นี้นะครับงั้นอาจารย์เดี๋ยวเราเลื่อนตรงนี้ไปนิดนึงนะคะได้ยกนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วเราก็ตักเป็นชิ้นพอคำนะครับค่ะนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปนี้ครับแค่พอคำนะครับอุ้ยนะครับคลุกเบาๆแค่นั้นเองนะครับ1คำ1คำนะครับอุ้ยเนี่ยนุ่มใช่เห็นไหมถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยได้กลิ่นใบเตยกับกลิ่นแป้งนะครับหนูเคยได้เห็นขนมแบบนี้นะคะอาจารย์แต่ว่ามีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่เหมือนเขามีไส้หรือเปล่าคะอาจารย์อันนั้นต้มขาวหรือเปล่าต้มขาวต้มเขียวมีสีเขียวใบเตยสีม่วงนะครับแต่นั้นจะเป็นไส้มะพร้าวนะครับอันนี้จะเป็นสาคูล้วนๆเลยใช่ใช่เน้นถึงความเหนียวนุ่มใช่ครับตัวสาคูอันนี้อาจจะไปทำตัวตะโก้ก็ได้นะครับตะโก้สาคูในสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยตะโก้สาคูเดี๋ยวนี้ก็หารับประทานยากแล้วนะฮะหรือตะโก้จากมันสัมผหลังนะครับก็จะได้ลักษณะของเนื้อเหมือนกันขนมมันสัมผหลังเนี่ยนะครับก็ใส่เป็นตัวตะโก้แล้วก็มีหน้ากะทิอยู่ข้างบนแหมเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเนี่ยคำพูดที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจจะดูฟังแล้วฟังเลยผ่านไปแต่ว่าน่าเสียใจนะคะที่แบบเราไม่มีของเก่าๆเนี่ยหายไปเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีคนที่จะรับประทานต่อกันนะมารับประทานขนมยุคใหม่ที่กบๆเคี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้คนไทยนะครับหรือคนทั่วๆไปที่มีลูกหลานใหม่ๆเนี่ยครอบครัวใหม่พูดง่ายๆนะครับให้หันมาบริโภควัตถุดิบที่มาจากบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นของที่ภูมิปัญญาคนไทยคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทำนะครับก็จะได้ความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวอย่างที่เราทำกันอยู่ทำกันอยู่นะครับแล้วก็จะได้ลักษณะของการเขาเรียก
คุณค่าทางโภชนาการก็สูงด้วยอย่างนั้นไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างกระบวนการการขบวนการลงของโรงงานเนี่ยนะครับและนี้เวลาเราทำใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็เด็กอ่ะกว่าจะเขาก็รู้ทุกขั้นตอนว่าโอ้ยกว่าจะได้นะหนึ่งอย่างกว่าจะได้หนึ่งคำเนี่ยใช้เวลามากใช้เวลานานเขาก็จะเห็นคุณค่าของทุกๆคำที่เขาได้รับประทานไปแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็นุ้ยว่าหาไม่ยากนะคะสำหรับสาคูในปัจจุบันก็ได้หนึ่งจานเนาะได้ค่ะอาจารย์ขูดอย่างนี้คือใช้ได้แล้วเหรอคะอาจารย์ได้เนี่ยเส้นเล็กๆนะครับเล็กๆค่ะถือว่าคุณนุ้ยใช้ได้แล้วขูดผ่านโอเคนะคะนะครับผ่านนะครับโอเคคือเท่าที่จับมาเนี่ยคุณผู้ชมคือเขามีความแบบยุ่นยุ่นอะนะครับเหนียวนุ่มๆจริงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจัดจัดลงจานให้สวยงามนะครับกินหอมมากเลยค่ะนุ้ยว่าอย่างหนึ่งนะคะยิ่งทำไปทำมานุ้ยรู้สึกว่าแหมคนไทยแล้วนี่โชคดีนะคะมีขนมอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเยอะมากมากแล้วก็มีความหลากหลายทางพืชพันธุ์ที่ทำให้เราได้มีความหลากหลายอยู่ที่เราจะเอาวัตถุดิบอะไรมาทำขนมมีมากมาย 4-500 ชนิดน่ะแล้วคิดดูสิคะสาคูจะคิดว่าเอามาทำเป็นแค่สาคูไส้หมูวันนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าสาคูสามารถทำหยกมณีได้ด้วยและที่สำคัญเราทำมาจากต้นสาคูแท้ๆค่ะชิมกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นครั้งแรกของหนูเลยค่ะอาจารย์ที่ได้ชิมหยกมณีนะคะลองสิยังไงมีลักษณะที่เป็นไงครับเดี๋ยวอาจารย์พูดก่อนนะนุ่มเจอไหมเหนียวเจอไหมครับหอมมีลักษณะอย่างนั้นแล้วหวานหวานกลมกล่อมเล็กน้อยนะครับแล้วเขาบอกว่ามะพร้าวทึนๆกำลังดีเลยค่ะคือว่าไม่แข็งมากแล้วถ้าเราทำกินเองเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกมะพร้าวได้แล้วมันก็จะทำให้นุ่มลิ้นขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมคือว่าเขานุ่มแล้วเขาแบบเขานุ่มมีเนื้อสัมผัสนะใช่เขาสู้ฟันด้วยค่ะคือเขาแบบนุ่มหนึบหนึบอร่อยมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่แบ่งใครแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนของหวานผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมานำแป้งสาคูจากต้นสาคูแท้ๆเนี่ยนะคะเอามาทำอาหารกันแต่ว่าจะเป็นอาหารจานอะไรนั้นห้ามพลาดสักครู่ค่ะกลับเข้าครัวกินอยู่คืนนะคะยังอยู่กับเรื่องราวของสาคูนะคะเราได้ทำสาคูที่เป็นของหวานกันไปแล้วตอนนี้เราจะนำสาคูมาเป็นของคาวกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วชาวปากใต้ของเราหรือว่าชาวมาเลชาวอินโดก็รับประทานสาคูเหมือนแทนข้าวเหมือนกับเราอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็คือข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราเคยเห็นแต่ของว่างของหวานรายการกินอยู่คืนเราก็ต้องหาของที่มัน